เอาล่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเกม Identity V นั่นเองวันนี้เราจะมาสอนเล่นตัวของตัวอะไรวะจำชื่อไม่ได้เอมม่าปะไม่แน่ใจจำไม่ได้อีกแล้วจำได้แล้วหมอวันนี้จะมาสอนเล่นตัวของดร.เอมิลี่ไดเออร์นั่นเองซึ่งแป๊บหนึ่งนะรอมันเข้าเกมก่อนเข้าก็เข้าช้าซะเหลือเกินไม่ได้ดั่งใจอะไรสักอย่างเลยโอเคคันจมูกมากเลยอ่ะเร็วๆนี่ไงนะตัวของเอมิลี่ไดเออร์นะวันนี้มีทดลองแมวมุมนะแต่ไม่เป็นไรสิ่งที่เราจะเล่นก็คือเซเพราะฉะนั้นไม่สำคัญขอสูตรลูกเต๋าแป๊บนึงห่วงรวยแป๊บๆเองมัน 2,000 แล้วเล่นกันเลยดีกว่านะลืมอธิบายความสามารถของเอมิลี่ไดเออร์ไปนะตัวของคุณหมอรู้ว่าเอมิลี่ไดเออร์เนี่ยเขาจะสามารถเที่ยวตัวเองได้ตลอดทั้งเกมเลยนะถ้าเกิดไม่เปลี่ยนไอเทมก็คือสกิลที่มีชื่อว่า weak หรือว่า passive นะมันจะมีชื่อว่า weak แปลว่าร่างกายอ่อนแอนะอ่อนปุกเปียกนั่นเองก็คือจะข้ามสิ่งกีดขวางได้ช้าลงอีก 15% แล้วก็มี passive ที่ดีอีกตัวหนึ่งนะนั่นก็คือสามเพื่อนทุกคนในทีมเนี่ยน่าจะรักษากันไวขึ้น 5% ละมั้งเท่าที่จำได้5หรือ 8% เนี่ยแหละจำไม่ได้แล้วเขาก็จะสามารถฮีลเพื่อนร่วมทีมเนี่ยได้ไวขึ้นอีก 60% รักษาตัวเองได้ไวขึ้นอีก 20% ด้วยก็เป็นพาสซีฟที่ค่อนข้างเราว่าค่อนข้างจะดีเลยนะถ้าเกิดไม่มีสกิลวีกอะมันจะดีมากโอ้ยบั๊กThank you.
ไมไม่ปั่นกันฟะคนนี้เขาเล่นดีนะเขาเล่นไม่เฝ้ามันวางใหญ่ไว้ที่ไหนกันเนี่ยอีเวงโอ้ยทำไมน้องอุ้ยอายชอบทุยทำไมมันขี่ม้าแน่ๆทุกคนถุยจริงๆด้วยไม่ได้เอาลูกเองมาอีกสวยใช่ไหมเราหรือไม่ให้คุกกี้ทำนายกันลักกี้กายหลุดแน่ๆยอมโดนตีทีนึงไม่ได้เลยตุยแล้วทุกคนจะตุยแล้วอ่ะโอ้ยไม่ได้เอาขวาล่างแล้วด้วยไม่ใช่ขวาทางข้างล่างรู้สึกได้ถึงความลื่นอ่ะเขาไม่ไล่เป็นคุณผลป่ะหันตัวเนี้ยผมจริงคิดผิดนะที่ไม่ไล่พยาบาลอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไล่มันเนี่ยมันก็ไปแอบฮีโร่เองได้อยู่ดีเป่าอ่ะโอ้โหตอนนี้ยัง5เครื่องอยู่เลยต้องกลับไปปั่นเครื่องเดิมดีกว่าฮะตะกี้กายนี่ก็หลุดมันอยู่นี่ล้มข้างนอกนี่พอช่วยได้อยู่เลยน่ารอพันใหญ่แล้วมั้งคืนนี้ปั่นไปแล้ว 1K ไม่นิดนึงหรอกใกล้จะเสร็จแล้วครึ่งนึงเลยนะนักบวชหญิงก็เจ็บ1ทีอันนี้คือไม่ได้เห็นแก่ตัวนะทุกคนคือมันจำเป็นน่ะจำเป็นอย่างแท้ทูเลยเพราะว่าเรารอดคนเดียวก็ยังดีนะดีกว่าไม่รอดเลยมันจะไม่ช่วยนะมันจะไม่ช่วยลักกี้กายเพราะว่าหรือว่าช่วยไปไม่มีประโยชน์หรอกขอแวะดูก่อนว่าหลุมอยู่ไหนเกิดหลุมมันก็จะมีตรงนี้ซึ่งตรงนี้ไม่มีโอเคเฝ้าเลยจะเฝ้าทำไมเมื่อเขาหลุดนะทุกคนเลยใช่ไหมเจ๊แกอยู่ไหนวะเนี่ยจะหิวให้หิวไม่เกิดอะไรแล้วเกิดไหนวะน่าจะเกิดตรงนี้เนี่ย
แตะโพไปหาหลุมก่อนไปหาที่สแตนบายนะเพราะว่าเราว่าเจ๊แกไม่น่ารอดแล้วล่ะเจฟิโอน่าเราคงต้องลงหลุมแบบสวยๆถึงได้เกิดนี้อุ้ยเกิดนี้จริงด้วยโอเคทีนี้แล้วก็สแตนบายอยู่แถวนี้ได้แล้วค่ะรอเจ๊ฟิโอน่าตายมีลูกปั่นด้วยปั่นไปแล้วหนึ่งจริงคือล้มอยู่ไม่ข้าจะลงหลุมเนี่ยพี่ลุงพี่ฟิวน่าข้าลงหลุมเลยข้าลงเลยให้ข้าลงเลยมีลูกเองน่าจะลงหลุมเอ้าลงไม่ได้โอ้โหดูสิจะรอดหรือไม่ไม่รอดอ
เพื่อนไม่น่าตายเลยน่าจะรู้แล้วว่าคาลุงหลุมโง่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะกดเลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรา